สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานสระชวนคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นิทานเรื่องสองเกลอณทุ่งนาแห่งหนึ่งหนูนาและกบเป็นเพื่อนกันกบอยากเดินเร็วเหมือนหนูทั้งสองตกลงจะผูกขาติดกันจะได้ไปไหนพร้อมกันวันหนึ่งสองเกลอออกไปหากินที่บึงใหญ่กบอยากเล่นน้ำมันลืมไปว่าผูกขาติดไว้กับหนูหนูว่ายน้ำไม่เป็นจึงขาดใจตายขณะนั้นเหยี่ยวบินผ่านมาเห็นหนูตายลอยน้ำมันจึงบินโฉบจับหนูแต่ขาของหนูผูกติดกับกบสองเกลอจึงกลายเป็นเหยื่อของเหยี่ยวเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ